ที่สตูดิโอซุปเปอร์เทนของเรายังคงเปิดต้อนรับเด็กไทยจากทั่วประเทศเพื่อมาเปล่งประกายความสามารถและคว้าความฝันกลับบ้านไปซึ่งถึงแม้ว่าพวกเขาจะอัจฉริยะขนาดไหนแต่ก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวและก่อนที่จะขึ้นเวทีพวกเขาก็ต้องเติมพลังท้องด้วยของอร่อยมีประโยชน์เพิ่มความสดชื่นเพราะถ้าท้องร้องระหว่างโชว์บนเวทีคงแย่ไม่น้อยเลยนะครับและในวันนี้เด็กๆ ก็ยังคงพกพาความสามารถที่มักจะทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราคาดไม่ถึงอยู่เสมอเหมือนกับเจ้าหนูตัวจิ๋วคนนี้ท่านผู้ชมลองเดาดูไหมครับว่าเขาจะใช้ความสามารถอะไรเพื่อพิชิตความฝันในวันนี้ไปลุ้นคำตอบพร้อมกันด้านในสตูดิโอเลยครับสวัสดีครับเด็กชายธนภัทรหลานน้อยชื่อเล่นชื่อน้องสายิกครับอยู่ชั้นอนุบาล3เรียนอยู่บ้านบ่อมะม่วงครับมาจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดกระบี่ครับโอ้จังหวัดกระบี่นะโอ้ยแล้ววันนี้มานี่จะมาโชว์อะไรเดี๋ยวให้พี่ๆเขาถ่ายดีกว่าพี่หอยคิดว่าสายิกจะมาโชว์อะไรวันนี้พี่โก้เปตองไม่ใช่บวกเลขไม่ใช่ครับโอ้โหเตะบอลไม่ใช่ครับภาษาไทยเดี๋ยวเรายอมเถอะให้น้องเฉลยเถอะไหนบอกสิลูกวันนี้จะมาโชว์ความสามารถอะไรครับตัดผมครับอะไรนะตัดผมครับตัดผมเดี๋ยวลูกพวกเราฟังชัดว่าตัดผมอะนะครับตัวเท่านี้เนี่ยนะโอ้เก่งมากเลยสูงกว่าแบตเตอร์เล่นนิดเดียวเองทำไมอะทำไมถึงตัดผมเป็นนะครับพ่อสอนครับพ่อสอนคุณพ่อเป็นช่างตัดผมหรือเปล่าใช่ครับตัดแนวไหนอ่ะตัดเป็นทรงนักเรียนหรือเป็นพวกวินเทจหรืออะไรฮะทรงนักเรียนครับอ๋อทรงนักเรียนเริ่มตัดตั้งแต่เมื่อไหร่ตายิดนานหรือยังลูกที่ตัดเป็นเนี่ย1ปีครับ1ปีค่ะตอนนี้หนูกี่ขวบนะ7ครับ7ขวบอ๋อ6ขวบเริ่มตัดจับแบตเตอรี่แล้วใช่มั้ยครับครับแล้วคิดเงินยังคิดตังค์ลูกค้ายังลูกตอนนี้คิดครับไอ้ย่าเท่าไหร่หัวละเท่าไหร่40ครับ40ครับแล้ววันนี้เนี่ยก่อนที่จะมาโชว์ฝีมือตัดผมให้พวกเราดูเนี่ยความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกจักรยานกับรถบังคับเออทำไมอ่ะทำไมอยากได้จักรยานทำไมอยากได้รถบังคับผมอยากเล่นครับผมอยากเล่นก็ตรงไปตรงมาตรงเล่นมันมีไว้เล่นนะเขาอยากเล่นครับเอออ่ะพร้อมโชว์ฝีมือหรือยังลูกพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีลูกสวัสดีครับโอ้โหเชิญครับเชิญครับโอ้โหนี่เขาดูแลตัวเองดีมากจังเลยโอ้โหเก่งมากลูกโอ้โหดูแลตัวเองดีมากเยี่ยมมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไซยิดเนี่ยครับเขาเริ่มตัดผมโดยคุณพ่อฝึกให้ใช้แบตเตอรี่ไถศีรษะคุณพ่อก่อนโอ้แต่ยังไม่เปิดเครื่องพอเริ่มเป็นก็เริ่มไถได้แล้วก็ลูกค้าแรกๆก็จะเป็นเด็กๆแถวบ้านที่อยากจะให้ไซยิดตัดผมให้เขาก็ตัดให้จนพอชำนาญนะครับพอไปถึงที่ร้านตอนนี้ลูกค้าจะเลือกว่าอยากตัดกับพ่อหรืออยากตัดกับไซยิดไซยิดลูกวันนี้ถ้าจะให้หนูตัดผมโชว์ได้ไหมลูกได้ครับเดี๋ยวเราเชิญดาราฮอลลีวูดมาเฮ้ยทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนครับนี่ขอโทษนะจะมาซักผ้าหรืออะไรฮะเนี่ยเก้าอี้ตัดผมครับอ๋อเหรอท่านกรรมการครับอุปกรณ์เราทำความสะอาดเป็นอย่างดีโดยผู้ใหญ่นะครับสายิดพร้อมไหมลูกพร้อมครับคนที่เราจะเชิญขึ้นมาเป็นดาราฮอลลีวูดนะฝากหนูดูแลเขาหน่อยนะครับขอเชิญพบกับคุณนีโม่ฮะเชิญครับคุณนีโม่การ์ตูนดังเลยนีโม่สวัสดีลูกสวัสดีครับเชิญนั่งครับโอ้ยสวัสดีนีโม่นี่คือลูกๆของทีมงานเราครับก็คือมีเด็กอยู่กลุ่มใหญ่รวมกันเราก็บอกว่าใครอยากตัดผมบ้างโดยไซยิดเด็กๆก็วิ่งหายหมดนีโม่เขาวิ่งไม่ทันเขาเลยจะต้องมาตัดผมถูกไหมลูกนี่คืออาสาหรือว่าถูกบังคับลูกถูกบังคับเรื่องนะครับผมต้องคลี่คลายก่อนนีโม่ลูกเอาจริงๆดิลูกที่ขึ้นมาตัดผมเนี่ยหนูอยากตัดผมหรือว่ามีคนบังคับให้หนูขึ้นมาลูกอยากตัดผมอยากตัดใจหายแวบเลยคือที่นีโม่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยลูก
พวกเราตกใจนะลูกนะตกใจวันนี้ที่ตกใจตกลงโดนบังคับหรือสมัครใจลูกสมัครใจครับสมัครใจนี่เป็นยังไงครับเอาไม่เลียวลงได้หรอครับไม่มีมีมอลูกเอาผมทรงอะไรดีครับนักเรียนนักเรียนใส่เย็นลูกผมทรงนักเรียนตัดได้ไหมลูกตัดได้ครับเชิญเลยครับเอาแล้วนีโมเราทาแป้งเพื่ออะไรลูกง่ายกันอ๋อทาเพื่อไม่ให้คันใช่ไหมลูกใช่นี่คืออะไรครับที่เอาไว้อ๋อไว้ตรงคอนะลูกโอ้เดี๋ยวนี้เขาพันคอด้วยแล้วก็เอาผ้ามาใช่ไหมยืดอ๋ออันนี้เพื่อไม่ให้คันใช่ครับอ๋อเขากันมันจะได้ไม่คันเนาะจะกันคันใช่ครับให้ผมเข้าคอนี่เขามีการพันตรงแมสด้วยนะให้ตรงส่วนที่คล้องหูมันแน่นขึ้นนะครับผมพอเขาอยู่กับตรงนี้ดูเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกหลายปีเลยเนาะใช่ฮะเด็กอนุบาล3ครับมาดเขาเป๊ะใช่ครับพี่โปรเฟสชั่นแนลตอนแรกยังดูเป็นเด็กพอเข้าอาชีพมาปั๊บนี่คือน้ำเปล่านะครับดูเป็นโปรเฟสชั่นแนลที่โรงเรียนเขามีชมรมตัดผมด้วยนะคุณพ่อไปช่วยสอนแล้วไซยิดเนี่ยเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดดูน่ากังวลนะฮะคุณนีโม่ดูน่ากังวลนะเฮ้ยดูวิธีการสบัดแบตเตอรี่เขาการสบัดแบตเตอรี่เขาเป็นศิลปินเลยนะได้นี่คือกะแนวก่อนครับว่าจะถ่ายขนาดไหนใช่ไหมลูกครับน่ากังวลดูคิ้วเด็กดูคิ้วนีโม่ดินีโม่น้ำหนักมือน้องเป็นไงครับนุ่มไหมนุ่มครับนุ่มนะเฮ้ยได้นะกระดกแบตตะลงแบตเตอรี่แบบอาชีพเลยอ่ะนี่นี่นีโม่ไม่เคยก้มหัวให้ใครนะเนี่ยบอกเลยไอ้ตอนทำตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนต่อไปเนี่ยมันจะมีหวีเข้ามาคือแบบลองโชว์ทักษะเลยทำอะไรต่อลูกข้างบนเปลี่ยนอันเหรอลูกอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ไถหมดนะครับครับเฮ้ยแต่มันเป็นทรงนี้จริงๆนะทรงนักเรียนอ่ะครูคือทรงนักเรียนจะเรียบร้อยนิดนึงแต่ต้องยอมรับนะว่าความสม่ำเสมอที่เขาเอาผมออกเนี่ยอันเนี้ยดีมากเฮ้ยมืออาชีพนีโม่กังวลไหมลูกไม่ครับผมไม่แน่ใจว่านี่คือเด็กที่ตัดผมอายุน้อยที่สุดในประเทศหรือเปล่านะครับเจ็ดขวบอันนี้ผมมั่นใจว่าทรงนักเรียนครับแล้วไม่ใช่ทรงนักเรียนธรรมดาครับเป็นทรงนักเรียนที่ฝ่ายปกครองรักมากด้วยเพราะถูกระเบียบสุดๆครับโอ้เป่าผมด้วยมีเป่าเสร็จผมออกครับเป็นหน้าไม้อย่างนี้ได้ฮะจริงเหรอได้ข้างหลังต้องเป็นแบบนั้นเป่าเสร็จผมบอกก่อนครับข้างหน้าต้องมีเติมเลยหน่อยไหมลูกต้องมีเก็บรายละเอียดไหมครับหรือได้แล้วอ๋อยังมีโอ้นี่กันไกเฮ้ยเอาออกครูเอาออกแล้วทำกันเป็นหน้าม้าไปเลยน่ารักเลยอุ้ยสวยนะเนี่ยมีถอยใจเฮ้ยเสร็จเว้ยเอาแล้วนีโม่ลุกขึ้นนิดนึงครับอ้าวหมุนตัวช้าๆลูกค่อยๆหมุนตัวครับนี่คือด้านข้างนะครับด้านหลังลูกนี่หันหลังอีกฝั่งครับขอดูด้านหน้าจังๆครับนี่นีโม่จะให้ดูว่าจำตัวเองได้ไหม1 2นี่แน่ดูเองลูกลองดูข้างหน่อยดูข้างดูฟังเต็ม5ให้กี่คะแนนลูก5ให้5เลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นตัวอย่างสาธิตให้เราในวันนี้นะครับน้องนีโม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีของที่เล่นให้อยู่ด้วยนะขอบคุณครับครับโจทย์ต่อไปครับเดี๋ยวขอทีมงานทำความสะอาดก่อนทีมงานครับรบกวนครับช่วงหน้ากลับมาชมฝีมือช่างตัดผมวัยอนุบาลรวมถึงลูกค้าที่เราคุ้นหน้าจะป่วนขนาดไหนห้ามพลาดครับ
สวัสดีครับคุณลูกค้าวินเนอร์ครับอยากได้ผมทรงอะไรบอกช่างสยิดได้ครับเหมือนกงยูที่แม่ชอบเหมือนกงยูแล้วอยากจะได้ลีลาอะไรพิเศษไหมลูกอ๋ออยากเลยครับอยากได้แบบไหนลูกสามก้านขอทูบสามก้านครับทูบสามก้านช่วงที่แล้วเราได้พบกับน้องสยิดช่างตัดผมวัยอนุบาลที่มาพร้อมกับฝีมือที่ไม่ธรรมดาครับดูวิธีการสบัดแบตเตอรี่เขาการสบัดแบตเตอรี่เขาเขาเป็นศิลปินเลยนะได้ได้ได้เฮ้ยมืออาชีพปึ๊บนี่แน่ดูเองลูกลองดูข้างดูข้างหน่อยดูข้างดูฟังดูฟังเต็ม5ให้กี่คะแนนลูก5ให้5เลยโอ้โหโจทย์ต่อไปครับเดี๋ยวขอทีมงานทำความสะอาดก่อนทีมงานครับรบกวนครับมือชี้มือชี้คือจังหวะที่เขาแบบไอตอนที่นี่เป็นผู้ใหญ่นี่เป็นผู้ใหญ่ตอนเขาตบัดมือนี่รู้เลยเหมือนแบบเหมือนเป็นโปรโจทย์ต่อไปเข้าสู่ภารกิจโจทย์นี้สนุกมากครับเราจะท้าน้องไซยิดตัดผมแบบมีลีลาครับทำลายบนศีรษะเป็นเส้นตรงจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายในเงื่อนไขของเวลาด้วยความสนุกอยู่ตรงที่ว่าแบบที่จะขึ้นมาตรงนี้จะเป็นใครให้น้องไซยิดเลือกระหว่าง1ตัดผมทีมงาน2ตัดผมกรรมการกูเลือกใครลูกทีมงานหรือกรรมการลูกหันแรงด้วยปุ๊บเลยนะที่กรรมการครับใครนะลูกกรรมการครับกรรมการเฮ้ยผมได้ผมอยากได้ได้ดีขึ้นดีเขาก็อยากไม่ได้ผมตัดดีกว่าเฮ้ยหนูตัดดีกว่าพี่บ้าเนี่ยผมไม่เป็นไรเดี๋ยวครูไปเองเขียนไม่ได้เลยพวกผู้ชายพวกนี้เอาปากยิงฉุกเร็วยิงฉุกง่ายสากลยันยาเปล่าเอาไงชนะได้ตัดชนะได้เลือกไหมชนะได้เลือกว่าใครตัดครับยิงฉุกพี่โก้เลือกหนูนี่นะบอกหนูว่าอยากตัดกับน้องใส่ยิ้มมากๆแล้วแต่ในเมื่อหนูชนะหนูเป็นคนเลือกใช่ไหมล่ะใช่เชิญเตะไปเอาอะไรมาไปมากได้ตัดกันศิลปินนะระดับโลกนะโค้ชระดับโลกเอางี้เลยนะเอางี้เลยนะตรงๆนะพี่หน่อยครับโจทย์เป็นงี้ครับให้น้องตัดผมเป็นเส้นตรงขอเส้นเดียวเลยเส้นตรงเส้นเดียวนี่เลยลูกข้างมาตรงนี้เลยครับไปแยกที่ตัดตรงกลางตัดไม่ได้มันยาวเกินไปอ่ะครูนะครับฮะพี่ว่าชอบทำบุญอะไรมาไม่รู้เขาว่าไงนะศิลปินบอกว่าอะไรลูกตัดไม่ได้ก็เป็นผมยาวตรงนี้ตัดไม่ได้ผมยาวโทษนะลูกหนูมาดูตรงนี้ลูกแล้วถ้าคนนี้ล่ะลูกถ้าคนนี้ได้ไหมหนูอยากตัดนะไม่เอาแล้วถ้าคนนี้ได้ไหมลูกได้ครับดวงมันเป็นของเราพี่พี่โก้มาครับได้พี่โก้เชิญครับพี่ไม่ได้ตัดพี่ไม่ได้ตัดเฮ้ยผมพี่ตรงนี้ยาวเกินไปหูตายแล้วทำไมเสียหน้าจังเลยแล้วพี่ตายอ่ะทำไมเราไม่ได้ตัดทำไมถึงเราไม่ได้ตัดครับครับโอกาสมันอยู่ในมือหนูแท้ๆนะผมขอเส้นตรงนะครับเส้นตรงพักคลุมก่อนใส่ยึดลูกเวลา30วินาทีขอเส้นตรงสวยๆเส้นหนึ่งเอาแนวไหนดีลูกจะอยู่ข้างไหนแล้วเดี๋ยวนี้ครับขอได้ฮะครับครับแล้วผมหนูต้องเก็บขึ้นไปไหมหรือว่าปล่อยไว้อย่างนี้ให้มันต้องไหมลูกไม่ต้องครับไม่ต้องครับก็จะไปด้านข้างครับอ๋อจุดแนวไหนลูกแนวไหนที่เราจะใช้แถวๆนี้ไหมลูกแถวๆนี้ลูกนี่ครับหูพี่โกเอาไว้นะลูกฉันเอาหูไว้นะเวลาครับทีมงานขอขึ้นเวลาครับโอ้มีจับเวลาด้วยนะพี่ขอเส้นตรงเส้นเดียวลูก30วินาทีสายยึดพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเส้นตรง1เส้นนะจับเวลาครับอุ้ยสวยอ่ะโหตรงมากเฮ้ยมันนิ่งมากนะสายตาใกล้เคียงกับน้องนีโม่มากครับพี่โกครับเขาช่วยปัดผมให้เขาช่วยปัดผมให้ไม่ใช่บัตเตอร์เลียนเฮ้ยโอเคเลยอ่ะพี่โกขอบคุณครับคือเราท้าที่เวลา30วินาทีอ่ะน้องใช้ไปแค่19และผมที่ได้ครับ
บิดหูสวยอ่ะสวยอ่ะเท่เลยสวยอ่ะสวยอ่ะกระจกกระจกกระจกอยากให้พี่โกมีสัก2เส้นเลยจริงๆมันเท่โอ้ชอบไหมเป๊ะว่ะพี่โกชอบไหมชอบขออีก1เส้นเมื่อสักครู่ฉันเก้านี้เดี๋ยวไม่ทำไมตาดูเราให้หนูจะดูกติกาต่อไป1เส้น19วิครับสายยิ้มลูกขอท้า1เส้น10วิว้าวได้ไหมได้สู้ไหมลูกสู้สู้ครับข้างนี้หรือข้างนี้ลูกข้างไหนข้างนี้ข้างเดิมไหมข้างเดิมครับข้างเดิมนะครับขออีก1เส้นครับเวลาแค่10วิสายยิ้มพร้อมนะลูกจับเวลาครับคือทันแน่นอนครับแต่หัวหนูได้ไหมให้พี่โก้บอกครับว่าได้ไม่ได้ได้แล้วสวยไหมสวยครับได้ครับโอ้เก่งมากลูกขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณครับโอ้เก่งมากนะโอ้เก่งมากเก่งเก่งคือเราอํากันเล่นแต่จริงสวย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 เท่เลยสายยิ้มลูกครับภารกิจสุดท้ายให้ตัดผมแบบลีลาแบบแฟชั่นเราเชิญตัวแทนเด็กมาอีกหนึ่งคนมาให้สายยิ้มตัดผมให้ซึ่งเดี๋ยวจะให้เจ้าตัวบอกว่าอยากได้อะไรบ้างขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณลูกค้ารับเชิญครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าคุณลูกค้าฮะสวัสดีครับข้าเดินน่ารักน่ารักว่ะเฮ้ยย่ามีอะไรบ้างกันลูกมีพระเครื่องของแม่เดี๋ยวนี้เด็กพกพระเครื่องถึงแม่อยากกินส้มอยากกินส้มเนี่ยพักก่อนพักก่อนห้ามใจไว้ก่อนเอาแกะแล้วแกะแล้วเป็นยังครับเอออันนั้นเพื่อซ้อมเด็กเกตโยครับอันนี้เป็นส่วนจักรแลครับเฮ้ยส่วนจักรแลโอ้สมเด็จวัดเกตโยครับโอ้โหวินเนอร์เก่งมากลูกนี่วินเนอร์กี่ขวบแล้วลูก5ขวบแล้ววันนี้ผมน้องวินเนอร์เซียนพาร์ทจิ๋วของเราในย่ามีส้มไหมเออไม่มีครับในย่ามีอะไรบ้างลูกนี่ครับมีอันนี้ปกตลอดนะพี่ภูมิพะร่วงได้ไหมลูกตายภูมิพะร่วงครับอ๋ออันนี้นี่เปิดมาก็จะเจอกับเป็นแบบหนังสือสำหรับนรกกับสวรรค์นะคะโอ้โหดูความตายแล้วภูมิจ้านี่เธอต้องกลับมาอีกนะเนี่ยวินเนอร์ลูกหนูรู้ใช่ไหมลูกวันนี้หนูต้องมาทำอะไรเออรู้ครับมาทำอะไรลูกมาตัดผมตัดผมเป็นถอดย่ามก่อนไหมลูกเอาย่างไปตรงนี้ก่อนฝากไว้ก่อนนะฝากครูฝากครูเดี๋ยวครูดูแลให้ไม่มีให้ใครหยิบไปได้เลยลูกเชิญลูกเชิญครับไว้กับพี่อาจจะหายได้ลูกโอ้โหน่ารักวินเนอร์5ขวบเนาะไซยิ้ม7ขวบเนาะวินเนอร์นั่งก่อนลูกคุณลูกค้าวินเนอร์ครับอยากได้ผมทรงอะไรบอกช่างไซยิ้มได้ครับอยากได้ทรงพระคุณล้อเล่นทรงพระล้อเล่นครับล้อเล่นล้อเล่นทรงเกาหลีทรงเกาหลีลูกอลลอลลอโอป้าเหมือนกงยูที่แม่ชอบเลยเหมือนกงยูแล้วอยากจะได้ลีลาอะไรพิเศษไหมลูกอ๋ออยากเลยครับอยากได้แบบไหนลูกสามก้านขอทูบสามก้านทูบสามก้านทูบสามก้านเราสามารถทำเป็นลวดลายสวยๆได้ไหมลูกได้โจทย์ข้อแรกนะแบบเกาหลีลอโจทย์ข้อที่สองคือขอมีลวดลายทูบสามก้านนะลูกลองดูนะพร้อมไหมลูกวินเนอร์พร้อมครับเชิญเลยครับน่ารักเลยเหมือนดูภาพย่อส่วนทุกอย่างย่อส่วนไปหมดต้องสวดบทอะไรก่อนไหมครับอ๋อไม่ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไปโดนหูวินเนอร์
แต่สมัยก่อนตอนเนี่ยยังเด็กๆอ่ะโดนหูอ๋อช่างตัดผมโดนหูแต่เอาหูเนื้อไว้กว่าเออช่างครับปินเนอร์เขาบอกว่าบอกช่างนี่เลยครับเอาอะไรไว้ลูกเอาหูเอาไว้เอาหูไว้นะลูกนะสายิ้มทรงแบบกงยูนะครับแต่มีลวดลายของทูบ3เส้นครับโอ้โหแค่ยังไม่ตัดก็เหมือนกงยูแล้วลูกหล่อแล้วอ่ะวินเนอร์ลุ้นไหมลูกคุ้ม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 โอ้ดูช่างเราแบบทำมาทำแมงมากครับข้าวเอาหัวฮะเอาหูซะด้วยเอาหูไว้เอาหูไว้คือเขาขอจับนิดเดียวลูกขอจับนิดเดียวลูกจับจะได้ปลอดภัยนี่คือเขามีประสบการณ์ว่าเขาเคยโดนหูเขาเลยกังวลต้องย้ำว่านี่คือช่างตัดผมอายุ7ขวบนะครับวินเนอร์เบนจาภาคีมีพระอะไรบ้างลูกพระสมโกพระสมเด็จแล้วก็พระนางพญาพระรอดพระรอดแล้วก็พระผงสุพรรณรู้เลยว่าวินเนอร์มีความกังวลลึกๆเขากังวลหูเขานี่คือเขามีสมาธิกับงานที่เขาทำนะครับนี่คืองานที่เขารักสายิตโตขึ้นอยากทำอะไรลูกอยากเป็นช่างตัดผมครับคือนี่ณวันนี้อยากเป็นช่างตัดผมนะครับคือถ้าเป็นมีโอกาสเป็นได้สูงมากเพราะฝึกแล้วครับอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ครับแต่วันนี้อยากเป็นช่างตัดผมนะลูกนะพี่โซฟาเขาบอกว่าวินเนอร์อยากเป็น3อย่างเลยวินเนอร์เขาบอกว่าอยากเป็น3อย่าง1อยากเป็นพระเป็นพระนะลูกนะ2 2อยากเป็นนักร้องนักร้องเอ้าเดี๋ยวจะต้องให้ร้องเพลงโชว์นะ3ค่ะตาเป็นช่างช่างอะไรลูกช่างบูรณะโอ้ช่างบูรณะพระโอ้นี่คือเก็บรายละเอียดรอบๆนะครับให้เสมอกันให้เท่ากันมีเล็มด้านหน้านิดหนึ่งครับพองับไปแล้วผมก็ออกมาบางๆครับจะทำลายยังลูกเอาละครับโจทย์คือทูบ3ก้านนะครับเส้น3เส้นนะครับนี่คือทูบ1ก้านนะครับกำลังไปต่อก้านที่2ครับโอ้ไม่ได้เรียงขนานครับเรียงต่อครับวัยรุ่นทีเดียวเชียวโอ้โอ้ทูบ3ก้านเรียงกันเป็นสายฟ้าครับโอ้สวย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 มีเจลหัวใส่เจลด้วยนะเนี่ยมีเติมเจลนิดนึงลูกใส่ผมใส่ผมโอ้ยปัดครับโอ้ยวินเทจอ่ะโอ้โหกงยูเอาล่ะครับแล้วเนี่ยหนักกว่ายังไม่เสร็จคุณลูกค้าง่ายมากขอขยับตัวหน่อยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนี่เขาต้องเขาปัดเขาปัดคอหน่อยปัดคอหน่อยให้ปัดคอหน่อยเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยครับโอ้โหคุณก็ยืนนะครับในแบบครับคุณก็ยืนนะครับอย่างรอเลยเขารู้สึกตอนนี้คือตึงเหนื่อยนั่งงานครับนั่งงานเมื่อยก้นนิดนึงนะครับนี่เกาหลีมากลูกหนูอยากดูผมตัวเองไหมเดี๋ยวกระจกให้ดูลูกนี่ลองดูลายเราบอกว่าลายทูบ3เส้นใช่ไหมลูกครับสายเย็นลูก
จะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยคุณลูกค้าต้องบอกว่าทูบ3ก้าน3เส้นเนี่ยเขาพอใจหรือเปล่าหนูจับเองลูกหนูจับเองแล้วมองครับชอบครับชอบไหมลูกชอบเลยครับเต็มสิบเท่าไหร่ลูก500ลูกค้าประทับใจมากเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้บอกพี่สุขว่าอยากทำอะไรลูกอยากร้องเพลงครับอยากร้องเพลงเพลงยาวไหมยาวไหมเพลงอ๋ออยากไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ไม่ค่อยยาวสายยิ้มลูกเรามาเป็นคนดูบ้างอ่ะแล้วอีกอย่างอันนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์หรอกไม่ได้โพสไม่ได้โพสนะอ๋อไม่ได้โพสไม่ได้ถ่ายอะไรแล้วรายการเราออกทีวีเนี่ยจะติดลิขสิทธิ์ไหมลูกต้องรอให้เขาบอกก่อนว่าติดลิขสิทธิ์ในเพลงเนี้ยลองดูงั้นลองร้องก่อนเนาะมองกรรมการลูกมองกรรมการครับสายิ้มทางนี้ลูกสายิ้มทางนี้มาวินเนอร์เขาขอโชว์หน่อยเพลงใหม่ใช่ไหมลูกใช่ครับเชิญครับวันนี้ฉันพาเธอไปกินหน่อไม้สักครู่ลูกสักครู่ขอคนแรกก่อนสายิ้มเราทิ้งระยะหน่อยทิ้งระยะหน่อยเชิญครับวันนี้ฉันพาเธอไปกินหน่อไม้แต่เธอตอบไม่เธออยากกินปลาปูปูอัดซูชิห้องเที่ยวทั่วประเทศห้องเที่ยวทั่วประเทศกินอาหารไทยโบราณประมาณนี้ไทยวินเนอร์มันสั้นแค่นี้อันนี้หนูแต่งเองเหรอลูกแต่งเองเลยครับไม่โดนลิขสิทธิ์แน่นอนอัจฉริยะเซียนพระจิ๋วของเรานะครับขอบคุณน้องวินเนอร์ครับลาต้องชมทางบ้านก่อนลาต้องชมทางบ้านก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางนี้ลูกวินเนอร์ทางนี้ลูกวินเนอร์ขอบคุณนะขอบคุณครับท่านกรรมการครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราทึ่งนะได้รู้จักกับช่างตัดผมตัวน้อย7ขวบจากกระบี่ครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับน้องสายิตครับสายิตครูง้อนะชื่นชมสายิตมากเลยว่าสายิตเนี่ยมีสมาธิดีมากๆเลยลูกแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำให้งานออกมาดีถ้าสายิตฝึกไปเรื่อยๆนะแล้วโตขึ้นสายิตอยากเป็นช่างตัดผมใช่ไหมลูกใช่ครับแล้วถ้าเกิดเราอยากเป็นช่างตัดผมที่เก่งสายิตต้องศึกษาเยอะๆนะคุณจะเป็นช่างทำผมที่มีชื่อไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะจะต้องไปในระดับโลกได้เลยนะลูกนะเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับสายิตมาซูเปอร์เทนวันนี้ครับความฝันเขามี2 อย่างครับอยากได้รถบังคับครับกับรถจักรยานครับเก่งขนาดนี้ทั้ง3ท่านว่ายังไงครับพวกเรา3คนให้ผ่านครับสายิตลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถของหนูให้พี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดทราบแล้วพี่ๆก็ทึ่งในตัวหนูมากและอยากเห็นรอยยิ้มและความสุขของสายิตครับพี่ๆเขาเตรียมบางอย่างให้สายิตลูกหันไปมองด้านนั้นลูกเอามือปิดตาเลยครับพี่ๆทีมงานครับขอความฝันของสายิตด้วยครับสายิ้นลูกเอามือลงก่อนครับแล้วก็หันมามองได้แล้วครับขอบคุณครับดูใกล้ๆลูกดูใกล้ๆนี่ใช่ไหมรถบังคับวิทยุแล้วนี่คือจักรยานที่หนูอยากได้นี่แบบรุ่นมีโชคนะลูกเปลี่ยนเกียร์ได้ที่สำคัญลูกมีอานด้วยมีอานมีล้อด้วยลูกดีจังเลยมีเกียร์มีเบรกลูกนี่ผมบิ้วเยอะมากหน้าเขาเหมือนเดิมเลยดีใจไหมลูกดีใจค่ะดีใจเนาะพี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดก็มีงบประมาณเพิ่มเติมไปด้วยเผื่อลูกไปซื้ออุปกรณ์ในการตัดผมนะครับรวมวันนี้มอบให้ลูกจากพี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดนะครับ 20,000 บาทจากนมเปรี้ยวดัชมิลคิดครับและตอนนี้ใกล้ถึงวันดื่มนมโลกแล้วพี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดอยากให้หนูโตขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็สดใสลูกมีของแถมพิเศษให้กับสายิ้มด้วยครับหันไปมองอีกครั้งลูกปิดตาครับพี่ๆทีมงานครับขอความฝันพิเศษจากพี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดครับสายิ้มหันมามองได้แล้วครับ
นี่มาดูใกล้ๆลูกมาดูใกล้ๆครับนมเปรี้ยวดัชมิลคิดนมโคแท้ผสมน้ำผลไม้พร้อมด้วยโอเมก้า3 6 9แล้วก็วิตามินซีสูงลูกให้หนูสดชื่นแล้วก็ดื่มฟรีตลอดทั้งปีช่างตัดผมตัวน้อยจากกระบี่น้องใส่ยึดขอบคุณมากลูกขอบคุณครับเห็นไหวเนี่ยขึ้นจักรยานหรือขึ้นรถบรรทุกดีลูกมาเฉยเลยครับไปช่วยกันช่วยกันรูปที่หนูชอบวาดเป็นรูปแนวไหนลูกจินตนาการครับเออเหรออ๋อเหรอคือสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่จริงเราอยากวาดอะไรก็วาดขึ้นมาอย่างนั้นเหรอลูกเหรอใช่ครับเอ้ยน่าสนใจโอ้โหนี่วาดตอนอายุเท่าไหร่ลูกน่าจะประมาณ5ขวบครับนี่คือ5ขวบโอ้โหเล่นสีแบบเฮ้ยกลับมาที่ห้องรับรองของซุปเปอร์เทนกันต่อครับห้องที่เต็มไปด้วยเหล่าอัจฉริยะพันจิ๋วที่จะนำความสามารถมาแลกความฝันซึ่งระหว่างรอคิวขึ้นโชว์เด็กๆก็ได้เพลิดเพลินไปกับศิลปะและเติมพลังด้วยของอร่อยที่พี่ๆทีมงานเตรียมไว้ให้หวังว่าเด็กๆเมื่อสนุกและอิ่มกันขนาดนี้ตอนขึ้นเวทีพวกเขาจะแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับและตอนนี้ก็ได้เวลาของเด็กคนสุดท้ายแล้วไปดูกันว่าเขาจะใช้ความสามารถอะไรพิชิตใจกรรมการถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันในสตูดิโอเลยครับเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กชายจิรพัฒน์ธมารีชื่อเล่นชื่อต้นน้ำอายุ9ขวบอยู่ชั้นป.3เรียนอยู่โรงเรียนค่ายสอนศึกษาอยู่จังหวัดนนทบุรีครับโอ้โหนนทบุรีต้นน้ำใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้มากับใครลูกมากับพ่อครับน้องต้นน้ำมีพี่น้องไหมครับมีพี่น้องกี่คนครับ2คนครับชื่ออะไรคะน้องพี่อาร์ตกับพี่นัทครับอ๋อเราคนเล็กเลยใช่ครับครับแล้วสนิทกับใครสุดครับสนิททั้งคู่ครับแต่จะไปกับพ่อมากกว่าครับอ๋อถ้าสนิทคือสนิทกับพ่อสุดเลยถ้าเทียบแล้วค่ะครับไปที่ว่าไปกับคุณพ่อนี่ไปไหนลูกไปวาดรูปครับฮะอ๋อส่งนี้มาเรานึกว่าจะพาเราไปเดินป่าเออครับนึกว่าแบบว่าจะมีแอดเวนเจอร์อะไรเป็นศิลปินเหรอเนี่ยใช่ครับตามคุณพ่อคุณพ่อเป็นศิลปินเหรอลูกใช่ครับแล้วคุณพ่อเวลาที่บอกว่าตามคุณพ่อนี่คือตามไปไหนลูกตามไปสอนเด็กๆครับอ๋อแล้วเราตามไปนี่ต้นน้ำไปช่วยอะไรลูกไปเตรียมอุปกรณ์สีผูกันกระดาษให้พวกพี่ๆเพื่อนๆที่จะวาดรูปครับอ๋อไปเป็นเหมือนผู้ช่วยพ่อใช่ไหมลูกใช่ครับแล้วเราวาดอ่ะเราวาดไหมเราสอนไหมวาดครับรูปที่หนูชอบวาดเป็นรูปแนวไหนลูกจินตนาการครับคือยังไงลูกรูปจินตนาการแบบวาดรูปสร้างสรรค์เองครับเออเหรออ๋อเหรอคือสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่จริงเราอยากวาดอะไรก็วาดขึ้นมาอย่างนั้นเหรอลูกเหรอใช่ครับโอ้โหเฮ้ยสีอะไรฮะเฮ้ยน่าสนใจสีอะไรฮะสีช็อกน้ำมันครับสีช็อกน้ำมันสีช็อกน้ำมันคล้ายสีเทียนครับอ๋อก็คือเป็นแท่งใช่ไหมลูกใช่ครับหนูมีไอดอลไหมลูกใครที่เป็นแรงบันดาลใจใครครับอาจารย์เฉลิมชัยแล้วก็พ่อครับโอ้โหแน่นอนมากเลยมาก็ทุกคนนะนะโอ้ดีจังเคยเจอไหมเคยเจออาจารย์เฉลิมชัยไหมเคยเจอครับเคยเจอแล้วยังไงแล้วคุยอะไรกันบ้างผมอยากเป็นแบบอาจารย์ผมก็เลยวาดรูปอาจารย์มอบให้กับอาจารย์ครับเหรอคะแล้วอาจารย์ท่านว่าไงบ้างลูกสุดยอดครับเออเฮ้ยแสดงว่าฝีมือนะความฝันที่ต้นน้ำอยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรลูกอุปกรณ์การวาดรูปพอหมดช่วงโควิดจะไปสอนเด็กๆบนดอยครับโอ้ดีจังเลยศิลปะมันดีกับเรายังไงลูกวาดแล้วมันสนุกดีครับครับมาเรามาสนุกกันดีกว่าจ้ะครับพร้อมไหมคะพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะต้นน้ำสวัสดีลูกสวัสดีครับขอบคุณที่มารายการนะครับครับต้นน้ำโอ้ใส่แมสก่อนดีมากเลยลูกเดี๋ยววันนี้ท่านกรรมการครับเรามีตัวอย่างผลงานของน้องต้นน้ำมาให้ชมด้วยมาดูกันว่าพัฒนาการของเด็กคนนี้เป็นอย่างไรต้นน้ำลูกทางนี้ครับยืนตรงนี้ลูก
พี่ๆทีมงานครับขอดูตัวอย่างผลงานน้องต้นน้ำครับโอ้นี่คือรูปแรกๆใช่ไหมลูกใช่นี่วาดตอนอายุเท่าไหร่ลูกน่าจะประมาณ5ขวบครับนี่คือ5ขวบโอ้โหเล่นสีแบบเฮ้ยสไตล์การให้สีเขาใช่เหรอครับพิเศษมากสีสวยมากโอ้เขาจัดองค์ประกอบสวยมากรูปต่อไปครับโอ้โหรูปนี้คืออะไรลูกอันนี้คือข้างบ้านเลี้ยงแมวเยอะครับผมเห็นข้างบ้านจับแมวแล้วก็เอามาอุ้มครับผมก็เลยนำมามันใช้ครับสวยอ่ะต่อเลยครับโอ้นี่น่าจะไม่นานใช่ไหมลูกใช่นี่หนูสื่ออะไรลูกผมสงสารพยาบาลตอนช่วงโควิด19ครับพยาบาลเหนื่อยครับผมก็เลยเอามาวาดครับต่อเลยครับโอ้ใช่แน่นอนอาจารย์ปูใช่ไหมลูกใช่ครับภาพนี้คือตอนนี้ให้อาจารย์แล้วใช่ครับโอ้โหนี่คือเป็นบุคคลที่เรารักและเทิดทูนเป็นแบบอย่างใช่ไหมลูกใช่ตอนวาดภาพรู้สึกยังไงลูกรู้สึกผมอยากเป็นแบบอาจารย์ครับโอ้นี่เอกลักษณ์ชัดเจนมากนะเสน่ห์ในการให้สีที่เป็นเหมือนเขามีลายเซ็นของเขาแล้วนะเนี่ยและนี่คือตัวอย่างผลงานของน้องต้นน้ำครับขอบคุณครับช่วงหน้ากลับมาพบกับผลงานการวาดรูปของน้องต้นน้ำจากโจทย์ที่ทางรายการมอบให้จะเป็นยังไงห้ามพลาดครับโจทย์นี้ต้นน้ำใช้เวลา2ชั่วโมงเต็มๆครับกับหัวข้อโจทย์วาดภาพบุคคลอันเป็นที่รักครับช่วงที่แล้วเราได้พบกับน้องต้นน้ำศิลปินวัย9ขวบกับฝีมือการวาดภาพที่มีสไตล์เป็นของตัวเองครับนี่วาดตอนอายุเท่าไหร่ลูกน่าจะประมาณ5ขวบครับนี่คือ5ขวบโอ้โหเล่นสีแบบเฮ้ยโอ้ใช่แน่นอนอาจารย์ปูใช่ไหมลูกใช่ครับนี่คือเป็นบุคคลที่เรารักและเทิดทูนเป็นแบบอย่างใช่ไหมลูกใช่ครับและนี่คือตัวอย่างผลงานของน้องต้นน้ำครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับไม่ใช่แค่ภาพในจอครับวันนี้น้องมีภาพที่ระลึกวาดภาพกรรมการมาฝากด้วยครับทีมงานครับเชิญครับขอบคุณมากเลยครับโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับโอ้ยสีสวยอ่ะเดี๋ยวคุณลืมอะไรหรือเปล่าของพี่อ่ะพี่หอยฮะมีแค่สองภาพเอ้าแล้วอีกภาพอ่ะวาดสดบนเวทีนี่เฮ้ยทีมงานครับอุปกรณ์มาครับวาดภาพพี่หอยสดบนเวทีครับต้นน้ำกลางเวทีเลยลูกอ๋อเป็นสีสีช็อกน้ำมันอ๋อเนี่ยไม่เคยเห็นนะช็อกน้ำมันการให้สีเขาเป็นเอกลักษณ์เลยเอกลักษณ์มากเลยเขาให้สีพิเศษมากใช่เล่นสีฉลาดมากเลยอ่ะต้นน้ำลูกรูปพี่หอยนี่กี่นาทีลูก10นาทีครับประมาณ10นาทีใช่ไหมลูกใช่ครับเชิญครับพี่หอยดูคือเขาใช้สีแบบเจ๋งมากเธออาจจะไม่มีอ่ะนะดูไม่รู้เหมือนกันไม่ปลายตามองของน้องเลยไม่ได้เขายังเป็นแบบอยู่เป็นแบบอยู่เป็นแบบอยู่ต้นน้ำลูกพี่หอยต้องถอดแมสนิดนึงไหมอยากให้ถอดนะถอดครับหน่อยลูกคุณแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงไหนของโก้ดูดิชอบนะเอาแบบสีไปอยู่บนหน้าได้แล้วมันหมายถึงว่ามันลงตัวนะสีพี่หอยนี่มีเอกลักษณ์มากอ่ะก้อนบนศีรษะเนี่ยเหมือนมากทำไมดูหล่อเฮ้ยดูคมมากผมก็ดูโอเคคุณดูโหดูคมหล่อมากเลยอ่ะไม่ใช่ว่ะอุ้ยสีสดใสมาแล้วสีมาแล้วสีสดใสมากโอ้ชอบสีเฮ้ยเออสีสวยจริงต้นน้ำใครเป็นคนสอนหนูในการใช้สีลูกว่าสีไหนควรคู่กับสีไหนอะไรเงี้ยพ่อครับของพี่หอยสีจะออกหวานนะครับสีจอกหวานแล้วก็สีที่เราเห็นตอนแรกอะถูกกลบไปเยอะเหมือนกันเหรอคะน้องใส่แมสได้เลยครับใกล้เสร็จยังใกล้เสร็จยังใกล้เสร็จแล้วครับ
งั้นพี่ออยใส่แมสเลยเอ้ยใกล้ๆแล้วล่ะนี่ผมพูดตรงๆนะผมว่ารายละเอียดอาจจะมากกว่าครูง้อกับพี่โกจริงป่ะการเติมสีลงไปอ่ะเขาใช้สีที่ภาพสองภาพนี้ลองช่วยรบกวนชูหน่อยครับผมว่าสองภาพนี้วาดใกล้ๆกันลักษณะโทนสีคล้ายอารมณ์อารมณ์อารมณ์นี่อยู่ในอารมณ์เดียวกันแต่ภาพนั้นนะครับเป็นอีกอารมณ์นึงเลยโอ้ขอบคุณมากลูกขออนุญาตนะครับพี่หอยครับครับเดี๋ยว1 2 3พี่หอยชูขึ้นข้างๆหน้าตัวเองนะครับพี่หอยพร้อมเชิญครับโอ้โหสีจัดมากสวยอ่ะเฮ้ยท่านกรรมการครับได้เห็นภาพที่น้องวาดแล้วแต่ภาพที่วาดตรงนี้วาดแบบใช้เวลามาควบคุมวาดเร็ววาดเร่งนะครับเดี๋ยวโจทย์ต่อไปเนี่ยเราเปิดกว้างเรื่องเวลาให้น้องได้แสดงฝีมือเต็มที่แล้วเราก็บันทึกภาพไว้เรียบร้อยแล้วทีมงานครับรบกวนเก็บโต๊ะด้วยครับต้นน้ำลูกทั้งนี้ครับท่านกรรมการครับโจทย์นี้ต้นน้ำใช้เวลาแบบจัดเต็ม2ชั่วโมงเต็มๆครับกับหัวข้อโจทย์วาดภาพบุคคลอันเป็นที่รักครับทีมงานครับขอชมภาพครับนี่คือทำอะไรลูกวาดครับอ๋อกำหนดเนาะกำหนดสัดส่วนก่อนนี่คือดูภาพต้นแบบใช่ค่ะนี่คือโอ้เกลี่ยใช่ไหมลูกใช่ค่ะขูดสีเนาะโอ้เพราะว่ามันมีสีซ่อนอยู่ข้างหลังสีดำใช่ครับและศิลปินก็ลงชื่อแล้วครับท่านกรรมการครับ2ชั่วโมงเต็มกับการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านภาพนี้ภายใต้หัวข้อคือบุคคลอันเป็นที่รักครับและภาพ2ชั่วโมงของต้นน้ำก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีมงานครับเชิญครับครับนาคอมบุคคลเป็นที่รักก็คือนาคอมในความทรงจำของพวกเราครับศิลปินอยากจะสื่ออะไรผ่านภาพนี้ลูกผมเห็นนักคอมออกทีวีบ่อยๆผมเพิ่งรู้ว่านักคอมจากไปผมก็เลยวาดภาพนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกครับนักคอมจากไปแต่นักคอมก็อยู่กับเราตลอดไปผ่านผลงานผ่านความสุขผ่านเสียงหัวเราะที่นักคอมมอบให้กับพวกเราแล้วก็ภาพนี้ก็เป็นภาพที่สื่อโดยเด็กคนนึงนะครับซึ่งรักในผลงานของนักคอมขอบคุณน้องต้นน้ำมากกันลูกขอบคุณมากลูกต้นน้ำลูกภาพนี้หนูอยากมอบให้ใครลูกมอบให้กับครอบครัวของนครครับโอ้เดี๋ยวประสานพี่โก้ให้พี่ไอได้ไหมครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณอีกครั้งครับต้นน้ำครับขอบคุณครับตรงกลางเวทีลูกลองดูในแววตานครครับนี่คือมีรอยยิ้มนะครับพี่โก้น่าจะสามารถอธิบายได้เพราะพี่กบผูกพันกับมาคอมสำหรับหนูถ้าจะหาใครเป็นไอดอลตั้งหนึ่งคนนี้เป็นไอดอลได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดการวางตัวในความเป็นพ่อเป็นพี่เป็นเพื่อน
เป็นครูบาอาจารย์แกไม่เคยขาดตกบกพร่องแม้แต่อย่างเดียวเป็นคนที่ไม่เคยให้ร้ายใครเป็นคนที่ไม่เคยคิดร้ายกับใครเขาคือบุคลากรของวงการตลกที่รู้สึกว่าน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างและนครก็จะอยู่ในความทรงจำและเป็นที่รักของพวกเราตลอดไปนะครับพวกเราครับนครครับขอบคุณต้นน้ำนะลูกนะท่านผู้ชมครับโจทย์ที่น้องต้นน้ำได้จากทางรายการนั่นก็คือการวาดภาพบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งน้องต้นน้ำก็เลือกวาดนาคอมศิลปินตลกขวัญใจของคนไทยที่เคยสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับพวกเราครับและทางรายการก็ได้บันทึกขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ของน้องต้นน้ำไว้ตั้งแต่เริ่มร่างดินโสจนผลงานเสร็จสมบูรณ์เป็นภาพนาคอมบุคคลอันเป็นที่รักนั่นเองครับท่านคณะกรรมการครับเราได้รู้จักกับศิลปินตัวน้อยอีกหนึ่งคนน้องต้นน้ำทั้งสามท่านรู้สึกยังไงกับเด็กคนนี้ครับคือสิ่งที่ครูเห็นในต้นน้ำเนี่ยชัดเจนเลยว่าหนูเจอทางของหนูแล้วอะการใช้สีของหนูแต่ละคนที่ให้กับพวกเราเนี่ยโอ้มันพิเศษมากเลยลูกรักษาเอกลักษณ์นี้ไว้แล้วฝึกมือของเราไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครูอยากที่จะเห็นศิลปะที่มันโตไปเรื่อยๆแบบที่พวกเราไม่เคยเห็นเพราะว่ามันอยู่ในจินตนาการของหนูแล้วจินตนาการของหนูมันกว้างใหญ่เหลือเกินลูกทำต่อไปนะคะขอบคุณค่ะท่านประธานครับความฝันของต้นน้ำก็คือว่าอยากได้อุปกรณ์วาดภาพระบายสีครับเพราะว่าตั้งใจว่าถ้าจบโควิดเนี่ยจะไปสอนศิลปะกับเพื่อนๆบนดอยครับนี่คือความฝันของน้องต้นน้ำครับทั้ง3ท่านครับเรา3คนให้ผ่านครับครับต้นน้ำลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถของลูกบอกเล่าเรื่องราวความฝันของต้นน้ำให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านดีใจและภูมิใจในตัวหนูมากลูกและให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้กับน้องต้นน้ำครับหันไปมองด้านนั้นลูกพี่ๆทีมงานครับขอความฝันจากคิงพาวเวอร์ครับหันมามองได้แล้วครับสนใจไหมลูกสนใจครับเรามีอุปกรณ์วาดรูปชุดใหญ่ตรงนี้นะครับนี่มอบให้ต้นน้ำนะลูกจาก Faber Castell นะครับไม่ใช่แค่วาดรูปนะลูกอุปกรณ์เครื่องเขียนดินสอปากกายางลบปากกาเน้นข้อความสีม้าระบายน้ำตรงนี้ชุดใหญ่รวมวันนี้มอบให้ลูกจาก King Power 20,000 บาทจาก King Power ครับโอ้ขอบคุณครับอัจฉริยะพันจิ๋วจิตรกรน้อยของเราจากนนทบุรีนะครับน้องต้นน้ำครับขอบคุณมากครับลูกขอขอบคุณ Faber Castell ที่สนับสนุนความฝันของน้องต้นน้ำครับโอ้โหโอ้ยมีของติดไม้ติดมือมาด้วยนี่ถือโรตีสายใหม่ใช่ไหมลูกใช่ค่ะก็ฝากค่ะโอ้ยใจดีจริงๆเวลา30วินาทีคนหนึ่งทำแป้งคนหนึ่งแกะแป้งใครได้จำนวนมากกว่าคือผู้ชนะโอ้แล้วโอ้แล้วหน่อยก็น้องได้ 4,000 ครับน้องได้ 5,000 ครับโอ้แผ่นหนึ่งก็ยังดีก๊อน้องไป 6,000 แล้วครับการแสดงของน้องปูนจะสมบูรณ์ที่สุดถ้ามีศิลปินรับเชิญสุดตั้งพี่ก้าวจิรายุครับ